พี่เต้ไทยจริงๆคือศพมันไม่ต้องมาจับพี่พี่คุยกับผมไม่เข้าใจมันอยู่หน้าห้องไฟมันไม่ได้อยู่หน้าห้องไฟจริงๆผมหรือผมก็ไม่ฉี่วะคือผมต้องกลับมาในตอนที่เขาเริ่มเกมกันแล้วเออว่าว่าจะเป็นทุกคนไม่ฉี่ไม่ได้ทำไมพี่เอกพี่เห็นผมเหรอเมื่อกี้ผมล็อกแล้วแต่พี่จับไม่ได้พี่เอกพี่เห็นผมเหรอพี่เอกมาคุยด้วยพี่เอกงอนแล้วพี่เอกไม่เห็นเหรอใช่ไม่มีค่าแต่พี่เอกไม่พี่เอกรู้เรื่องผมเมื่อกี้เอกไม่มีพิรุธเหรอเมื่อกี้ผมมีพิรุธเหรอไม่มีการบริสุทธิ์ใช่ไหมพี่เจมเข้าใจผมนี่ครับอะไรวะเนี่ยจริงมั้ยเนี่ยส้มไฟก่อนส้มไฟก่อนโอ้อะไรเนี่ยเอ๊ะต้องฉี่บ่อยๆแล้ววะเนี่ยถ้างั้นชัดเลยฟุ๊กกูกำลังจะแคบอยู่เลยพี่โอ้โหกำลังจะแคบฟุ๊กเลยโดนแย่ผลงานเฉยไม่เจอศพด้วยหาศพก่อนหาศพแป๊บนึงทำเควสแป๊บแวะมีคนเจอศพฟุ๊กได้ไงวะเจอศพในห้องน้ำมันพี่เพิร์ดครับพี่จะเลี้ยวเครื่องมาทำไมหรอพี่โอเต้จะสงสัยพี่ทำไมถามก่อนแป๊บนึงงงมันเป็นตรงอันนั้นมันห้องที่ติดอยู่ไอเสาคอมูใช่ไหมแล้วทีแรกผมไม่รู้เควสผมคืออะไรผมก็เลยเดินเข้าไปดูเอ๊ะมีเควสหรือเปล่าผมก็เดินออกมาเดินมาเสร็จปุ๊บเห็นเจมเดินผ่านไปพี่เพิร์ดเดินตามแต่พี่เพิร์ดเปลี่ยนใจเดินมาแบบว่าโฉบเข้าไปในห้องด้วยเพื่อที่จะปิดประตูฆ่าผมหรือเปล่าพี่เพิร์ดไม่ใช่เพราะว่ามันเสร็จพอดีแล้วฉันก็เลยเลี้ยวขึ้นไปไงถ้าโปเต้ไม่ไว้ใจพี่นะโปเต้โหวตพี่ได้เลยครับอย่าโหวตพี่เพิร์ดไม่ได้เป็นพี่เบิร์ดเฝ้าผมอยู่พี่เบิร์ดเฝ้าผมไม่ฉี่มาใครสแกนครับมีใครเป็นสแกนบ้างอย่านะสแกนไม่ซื้อทีนี้มีคนหนึ่งที่ชอบเคลมว่าตัวเองเป็นเจ้าของห้องน้ำมันก็คือพี่เต้ถูกไหมใช่เต้เป็นเจ้าของเต้ชอบอยู่ที่ห้องน้ำมันแล้วทำไมไปเกินไปแล้วพี่เต้น้องพี่ไม่ซื้อเราไปสแกนกันเป็นน้ำมันมันทำได้กี่คนเราให้ข้อมูลไปแล้วแพตตี้ใครหัวพี่เบิร์ดเนี่ยมันสืบยังไงมันนวลชิบหายเลยแย่งพูดไม่ทันไม่ต้องไปสแกนเราไปสแกนพยายามที่จะไม่ต้องทุกคนไม่ต้องไปสแกนไปสแกนไปด้วยไปสแกนด้วยไปอีกคนอ่ะเฮ้ยอย่าไปกันเยอะอย่าไปกันเยอะโหไม่มาใช่ว่าเดี๋ยวแพทไม่คนอื่นสแกนเลยเหรอพี่จะสแกนบ้างเดี๋ยวพี่เอฟตายเหรอตายพี่ถามตรงๆมึงเป็นอะไรกับกูเนี่ยวันเนี้ยอะไรฮะมึงเป็นอะไรเนี่ยถ้าเมื่อกี้ไฟยังดับอยู่นะผมฆ่าไปแล้วพี่พูดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วพี่เบิร์ดจะโบดตัวเองพี่เบิร์ดโบดตัวเองเหรอเราต้องโทรขอยุติธรรมให้พี่เอฟก่อนครับตอนนี้ใครอยู่ไหนกันบ้างอ่ะผมอยู่ฝากัน4คนก็ตบตุ่มฝากคนมีใครบ้างอ่ะพี่กายมีใครบ้างนะพี่กายมีใครบ้างมีผมพี่เอกแพทมีพี่เจมพี่แต่แพทกับผมนะที่สแกนอ่ะเมื่อกี้ใช่แต่ว่าผมกับพี่เอกไม่ได้เข้าไปสแกนด้วยผมอยู่เวทพอนครับพี่เบสล่ะเบสนี่สงสัยผมอีกแล้วเหรอพี่เบสกับพี่เบิร์ดอยู่ไหนนะอีกกระชันหรือเปล่าอีกกระชันไม่พี่เบิร์ดไม่ได้เป็นพี่เบิร์ดเฝ้าผมโกรธพี่เลยพี่เป็นอิมพอร์เตอร์จ้าโกรธเลยโกรธพี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่พี่เบิร์ดอะไรเลยพี่เบิร์ดอยู่ไหนพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดฉันเป็นอิมพอร์เตอร์จอไหนฉันจอไหนพอร์เตอร์นี่หมดฉันอยู่นี่ยังจำไม่ได้ว่าล่าสุดอยู่ตรงไหนพี่เบิร์ดไม่ได้เป็นจำไม่ได้งั้นผมพูดคุณจำไม่ได้ก่อนเฮ้ยเอ้าเอ้าทำไมเว้ยวะสงสัยมันหลอนกับการทำสิ่งที่เรียกแล้วมันโดนน้องผีได้ไงวะเนี่ยชิบหายแล้วเหลือผมคนเดียวเนี่ยได้เนี่ยได้ผมจะเก็บพี่เบิร์ดไว้ป่ะพี่เบิร์ดเราไปด้วยกันนะพี่เบิร์ดปิดไฟก่อนจังหวะนี้ผมต้องฆ่ากายว่ะต้องฆ่ากายให้ได้นี่คือเป้าหมายหลักคือฆ่ากายเจอมันแล้วมันไปไหนอะเข้าไปนี่เหรอไม่ใช่ไปไหนหรอวะกายไปไหนวะซ่อมไฟเหรอโอ้โหไฟกำลังดับโธ่กายไปไหนวะเจอลาก่อนไปก่อนนะโดนกดปุ่มนี่แป๊บรอเหยื่อเฝ้ารอถ้าผมไปรีพอร์ตมันเกิดอะไรขึ้นวะมันจะโดนเลยอุ๊ยน้องพีเอาเลยเหรอตรงไหนครับพี่โปเต้เหมือนยืนมองศพใครอยู่เมื่อกี้ห้องกดตุ่ม
หน้าตู้กดน้ำพี่เบสผมไม่ได้สงสัยพี่นะผมแค่อยากจะถามทำไรเฉยคือพี่เบสทำเสาอยู่ซ้ายล่างใช่ไหมแล้วกายเป็นคนยืนเฝ้าแล้วจังหวะนั้นน่ะผมฉีกขึ้นไปซ่อมไฟแล้วกายกับพี่เบสเดินไปไหนกันต่อล่ะพี่เนี่ยนะซ่อมกับกายไม่ใช่เบสไม่ใช่เบสเชื่อไม่เบสเฝ้ากูตอนต้นเกม AFK กูไม่ได้เฝ้าใครเลยแล้วเมื่อกี้เบสกูเห็นอ๋อพี่เบสพูดผิดเห็นศพกายในกล้องกูก็เลยพามิ่งมาชื่อมันใกล้ๆกันเบสเบิร์ดอะไรเงี้ยงงแล้วหลังจากกายเฝ้าพี่เบสหายไปไหนหรอแบทด้วยแบทด้วยกายเดินไปทางไหนหรอไม่เห็นกายเดินนะกายเห็นในกล้องอีกทีก็กายตายแล้วอะเจมอยู่ไหนผมก็แพทอะสแกนแล้วผมว่าเต้ไม่ใช่ตอนนี้ถ้าเราจะสุ่มไปสักคนอะโอกาสถูกมันสุ่ม 66.66 มันสายกาชาเนี่ยใช่โอกาสแต่ส่วนตัวนะอย่าโหวตพี่เบิร์ดขอร้องล่ะใครเนี่ยเจมผมให้โค้ดคำว่าเอกฉันท์เจมมันไม่ใช่พี่เบิร์ดกูอะไม่รู้กูเป็นหรือเปล่าแต่พี่เบิร์ดไม่ได้เป็นแน่นอนหันเป็นอิมพอร์เตอร์ไอ้ศพแรกพี่เบิร์ดอยู่กับกูหันเป็นอิมพอร์เตอร์ไม่ไปฉันเป็นเจอพี่เบิร์ดจ่านะจะโหวตพี่เบิร์ดขอร้องล่ะเดี๋ยวเราเสียคนเดี๋ยวนี้ไปดูนี่เราได้5ดาววะเจมคือสุ่มกาชาถูกปะเนี่ยไม่รู้กันนอกเลนปะเนี่ยเนี่ยไม่นอกอ่ะถูกเลนบอกแล้วไม่ใช่พี่เบิร์ดเบิร์ดต้องเหลืองไว้ละตอนเนี้ยจำได้ว่าสติ๊กเกอร์หนาทำไงอ่ะต้องผมจะฆ่ายังไงไม่อยากฆ่าไอ้เบสอ่ะคือแบบไม่ใช่อะไรไม่ใช่ว่าสงสารอะไรแต่มันถ้าเดินมาสติ๊กกันแล้วเราจะอยู่ยังไงฆ่าไม่ได้อันเนี้ยฆ่าไม่ได้ส่งที่ไหนพี่เจมส่งที่ไหนอยู่หน้าท่อที่กดฝั่งขวาซ้ายพี่ซ้ายอยู่หน้าท่อเลยตอนแรกอะหนูยืนแตะมือนานมากแล้วหนูคิดว่าพี่เจมอะน่าจะกำลังเดินไปดูอีกฝั่งซึ่งอีกฝั่งใครหรอพี่เบสกับพี่ใครเป็นคนกดพี่เบสกับพี่พี่เดี๋ยวแป๊บนึงแต่พี่เบสพี่มาทางไหนนะพี่ก็เดินมาปกติเลยพี่เดินมาจากทางไหนเดินมาจากตรงกลางเลยพี่ไม่ได้ออกท่อมาหรอกูเห็นมึงเดินทางขวานะเบสกูก็เดินมากับมึงอ่ะอ้าวกูด้วยเหรอใช่แต่กูไม่เห็นมึงมิชชั่นมึงไกลจังวะเดี๋ยวที่พี่เดินมานั่นคือผมไม่ใช่เหรอพี่เบสใช่เหรอใส่หมวกด้วยกันไม่ใช่ตัวสีแดงนี่ผมอยู่เกมไหนเนี่ยไม่อยู่เกมไหนมึงไม่ใช่ก่อนหน้าเต้ไงก่อนหน้าเต้จะมาเจอเดินอยู่ไงใช่แล้วเอกมันก็เข้าไปห้องจรวดพี่ก็เลยไปอีกห้องนึงแต่ห้องจรวดมันกระโดดมาตรงนี้ได้เหรอพี่แล้วพี่ได้ลงไปห้องที่มันมีท่อห้องสายไฟหรือป่ะห้องน้ำอ่ะใช่ไปซ่อมสายไฟ2จุดเฮ้ยอันนี้ของจริงนะเนี่ยแต่พี่ไม่ได้หมดท่อใช่มั้ยพี่เบสไม่ได้หมดถ้าตรงนั้นมันโดดมาตรงนี้ได้ป่ะก็ไม่ได้งงไปหมดแล้วสรุปไม่นะกูอยู่ที่ไหนเนี่ยเบสมึงเห็นกูจริงอ่ะกูถามจริงจริงถ้างั้นผมเตรียมโบนแล้วมันฆ่าไม่ได้เว้ยผู้ชมถ้าฆ่าพวกผมโดนจับได้โดนจับได้เพราะฉะนั้นผมต้องกดโบดว่ะแล้วผมต้องโบยเบสก่อนพอเบสตายปุ๊บผมก็ฆ่าอีกคนนึงเป็นอันจบเกมผมบอกเลยมันไม่มีทางที่จะเห็นกูได้กูยืนยันกูยืนยันเลยไม่มีทางที่จะเห็นกูได้แล้วมึงบอกว่ากูเดินเข้าไปไอ้ทางด้านขวาใช่ปะแล้วมึงก็บอกว่ามึงครั้งสุดท้ายคือเข้าไปในห้องจะใช่แล้วมึงจะไปอะไรนะสายไฟที่มึงบอกว่า2ที่อ่ะกูก็ไม่เห็นมึงอีกแล้วมึงบอกว่ามึงเดินออกกลางงงมากเลยตามไลน์ไหนกันแน่วะก็กูเดินออกไปใส่ไอ้นี่ไงเสาอ่ะคือจังหวะนั้นเต้ก็มาพอดีด้วยเสาไหนวะพี่ไอ้เสาไงที่ต้องแปะมือไงก่อนหน้านั้นมึงบอกเต้ว่ามากลางมาจากกลางแต่มึงบอกกูว่ามาจากขวาพี่เบสไม่ซาโบเทสเพราะพี่เบสจะมากดปุ่มใช่ไหมไม่กูเควสหมดทุกอย่างแล้วคือถ้าผมเป็นคิลเลอร์นะผมจะกดซาโบเทสไว้แต่ใน4คนนี้ไม่มีใครกดซาโบเทสเลยนี่มึงสงสัยไข่พะโล้ขนาดนี้เลยเหรอวะไข่พะโล้แต่พี่ไข่พะโล้พี่บอกคนที่ชั้นตัวเองงงเหมือนกันนะแล้วว่าพี่เอกจริงจังไม่น่าเป็นพี่โบเทสพี่ว่าพี่เอกเป็นหน่อยแมทใช่หรอแต่พี่โปเต้พี่เอกอยู่กับแพทตอนที่มีคนตายนะตอนสแกนข้างบนใช่เหรอแต่พี่เบสเป็นที่เป็นจุกจุกกันนะหรือพี่เบสให้ความไว้ใจไล่เลี้ยงสาจริงๆเว้ยแล้วพี่เอกพยายามที่จะโวยว่าแพ้แล้วแพ้ตอดแล้วตอดพี่ศพแพ้ฟุ้งทำไมน่ะพี่เอกจะทำผมไอ้
พี่จะบีบให้ออกซิเจนมันหมดใช่ไหมมึงเข้าใจยากตรงไหนเนี่ยพี่กายลืมบอกว่าพี่เอฟเดินเหมือนกับพี่เจวะตอนไหนวะที่ถอดด้านบนขวาที่พี่สแกนกันตรงนั้นมีพี่เอฟด้วยผมปาดแรกได้หลักฐานจนครบแล้วตายก่อนตอนไหนวะอัพสรุปไม่ใช่รีเฟิร์สไม่ต้องพูดการเรียนไปอยู่ตรงที่เดียวกับพวกพี่เลยไม่ต้องพูดไม่ต้องไปผมไม่ต้องไปขอประธานอภัยทำไมเวลาเดินไปไหนต้องแบบเฮ้ยพี่ผมว่าพี่เบิร์ดเป็นเฮ้ยผมว่าพี่เบิร์ดเป็นแล้วก็หัวเราะแต่ว่าพี่เป็นแบบว่าไหนเรามาเคลียร์กันดิปอเต้เจมโดนโบดพี่น้องพีโดนโบดออกงงๆสงสัยพี่เบิร์ดอยู่คนเดียวเลยพี่เบิร์ดเดินแปลกทั้งเกมเนี่ยคนที่สงสัยพี่เบิร์ดคือกายให้ตายเถอะใช่ทีนี้พี่เต้อยู่กับพี่เบิร์ดฝั่งขวาใช่ไหมแล้วหนึ่งคนที่ไม่ได้อยู่ดันไม่โดนสงสัยเกมแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วแล้วพี่เอกไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวกูเฝ้าเดี๋ยวกูเฝ้าด้วยผมท้ายหรอครับผมต้องไปซื้อของไม่แถมหรอคลิปพรุ่งนี้อ่ะไม่แถมหรอเกมนั้นทุกคนอย่าลืมเปลี่ยนแผ่นนะครับเปลี่ยนแผ่นเอาวะรัวๆเลยวะบอกเลยรัวๆเลยวะปิดไฟละรีคูดาวรีคูดาวรีคูดาวไงหาศพหาศพหาศพตึ๋ง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 เอามาไม่มีใครแสดงว่ามันสแกนกันแน่เลยศพอยู่ที่ไหนมันเป็นการดับเบิลคิวพี่ใช่เป็นการดับเบิลคิวนั่งไฟหายแล้วโอเคพี่เดินมากับพี่เบิร์ดจากขวาบนใช่พี่รู้ได้ไงเป็นการดับเบิลคิวผมดูห้องแอดมินไงใช่พี่ออกขวาบนไปพี่เจอแพตตี้เดินออกมาจากขวาไม่รู้มาจากไหนแต่ว่าไม่น่าจะเป็นแพตตี้ที่เป็นคนฆ่างั้นก็สติ๊ก2คนที่สติ๊ก2อยู่ไหนมีกายพีไม่ผมไม่ได้สติ๊กผมเดินแยกกับน้องพีน้องพีอยู่แยกกันมาคนละฝั่งเลยที่สวนกันไงเมื่อกี้เห็นบอกว่าใช่ที่สวนแล้วพี่เบิร์ดแถวหน้าห้องไฟแล้วพี่อยู่ไหนนะพี่ห้องแอดมินครับเจอศพเดียวอ่ะไม่รู้อ่ะไม่เห็นศพไม่รู้ไม่เห็นไอ้ห้องแอดมินเดินผ่านไม่เห็นเจอพี่เอกผมเดินสวนกับพี่กายคนละที2ทีตรงนั้นอ่ะไม่เห็นพี่ยังไม่เจอพี่เอกแต่ว่าไปดับพี่อยู่ขวาบนครับฮะขวาบนนี่ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยใช่มั้ยทุกคนเฮ้ยพี่อยู่เอาชัวร์ๆเอาชัวร์ๆเลยว่ามาสายพี่เบสป่ะเนี่ยพี่เหมือนพี่เบสที่แบบว่าไร้เดียงสานั่นเลยเดี๋ยวกันกูอยู่ห้องเวพอนครับผมเอางี้เราไม่รู้ใช่มั้ยว่าไอ้ดับเบิ้ลคิวเนี่ยคือศพที่เดียวกันมั้ยหรือว่าอาจจะเป็นใช่ไม่รู้ว่าศพที่เดียวผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเจอศพเดียวใช่มั้ยใช่ไม่รู้ว่าเจอศพเดียวหรือเปล่างั้นเพราะว่ามันไฟดับแล้วเมื่อกี้ใครยืนยันว่าดับเบิ้ลคิวป่ะกูก็เลยผมไม่เพราะว่าดูไวท์ท่อดูไวท์ท่อมันตาย2แต่ไม่อาจจะคนละที่แต่ตายพร้อมกันอาจจะคนละที่แต่อันนี้ข้อมูลจากผมคือแพทอยู่ขวาบนพี่ฟุกขอข้อมูลจากพี่ฟุกหน่อยพี่ฟุกรีบพูดแล้วก่อนที่จะหมดพี่ผมจะไปหาข้อมูลจากฝั่งพี่เดี๋ยวกันจุ่มเป็นอะไรวะพูดจะแบบว่าจุ่มเป็นคะใครโหวตผมวะไปด้วยครับไปด้วยครับไปด้วยไฟยังไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยเออโอ้ยยังไม่มีใครเปิดไฟพี่เบิร์ดไม่ประตูเปิดยากจังวะห่วยอ้าวโถ่ยจะฆ่าลงแฟตซะหน่อยเมื่อกี้เบิร์ดมาพอดีทำจริงพี่เบิร์ดลืมปิดไมค์ฉันลืมปิดไมค์เอ๊ะไปดูศพละพี่ฟุกพี่ต้องการอะไรพี่ต้องการสติ๊กกับคนที่มีข้อมูลโอเคงั้นอยากได้ข้อมูลเพิ่มไหมใครมีสแกนผมพาไปมีข้อมูลเพิ่มเอ้ยลืมดูเควสสแกนแล้วมีหรือเปล่าเอฟทำไมมึงยืนดาวน์โหลดตรงนั้นนานจังเลยเพื่อนเอฟไม่ดาวน์โหลดกูแก้ไฟเน็ตมึงไม่ดีหรือเปล่าพี่กายถ้าพี่มีไอ้สแกนพี่ไปดุกดิกอยู่หน้าเครื่องเช็คที่ประจอคือไอ้สายล่างเควสประมาณ5เควสอะอย่างน้อยๆเราไปสแกนหาข้อมูลกันก่อนโอเคพี่ว่าตอนนี้ตึงว่ะเกมท้ายกูตายพี่เล่นกีตาร์ฮีโร่ได้นะใครโหวตกูอีกแล้ววันเนี้ยไม่มีแน่แน่เลยพี่ก็น้องพีบอกอยู่แอดมินพี่ไม่เจอน้องพีเลยอ่ะดุกดิกหรือเปล่าดุกดิกหรือเปล่าเฮ้ยถ้าเราฆ่าสองคนเนี้ยฆ่าสองคนนี้ป่ะล่ะไม่ใช่น้องแพทคือน้องพีดีกว่าพี่มาวะอย่าพึ่งนะเต้ต้องฆ่าน้องพีว่ะน้องพีดีกว่าใช่ไหมแกนยังแพท
อาจารย์ฟุกเดินกันไปกับพี่เอกกับพี่วัตเต้บอกก่อนเลยดักรอเลยเกือบโดนดับเบิลคิวแล้วสิ่งที่เห็นคือเราออกขวามาด้วยกันมีน้องพีน้องแพทเพิ่มมาด้วยนะครับอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมแต่ราวแรกอ่ะที่พี่โหวตน้องพีอ่ะพี่โหวตมา2รอบแล้วเพราะน้องพีบอกว่าอยู่แอดมินแต่ว่าพี่ไม่เห็นมันขออย่างเดียวเลยไม่โหวตพี่โปเต้ก็พี่เอกหรือไม่ก็โหวตผมให้ผมตายมีข้อมูลที่แบบว่าแน่นๆเลยก็แต่ว่าพี่โปเต้เดินผ่านศพนี้ไปได้ยังไงอ่ะใช่ก็ถึงบอกว่าพี่โปเต้ไปกับพี่เอกมันมากันหมดเลยแพทแพทก็เดินผ่านศพนี้ต้นเกมเว้ยคือเราก็รอว่าน้องพีจะมาหรือเปล่าน้องพีก็ไม่มาเพราะว่าน้องพีบอกว่าจะสแกนแพทบอกพี่โอเต้ขอร้องแพทพีขอร้องท่าเดียวท่าเดียวสวย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 ตัดออกได้แน่แน่การขอร้องมันได้ขนาดนี้เลยหรอไม่ได้ได้คนหนึ่งแน่แน่ผมบอกเลยไม่มันเป็นการดับเบิลคิวข้างบนตะกี้ยังให้กินไม่ต้องมาจ่ายอาหารแน่แบบไม่บอกหมอไม่บอกหมอด้วยสเตล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 อะสเตลสเตลฆ่าน้องพีอะสเตล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 น้องพีไม่เห็นผมเอฟเรามีคนในใจและอยากฟังสีแดงเขาว่าจะว่ายังไงผมสงสัยพี่เบิร์ดอะพี่เบิร์ดไม่ทำเควสเหรอบ้าฟังเอกก่อนไม่ต้องพูด ผมว่าพี่เบิร์ดเป็นผมโหวตพี่เบิร์ดแล้วไม่งั้นฉันโหวต F ไม่เอฟโหวตพี่เบิร์ดจริงเหรอพี่เบิร์ดไม่ได้เป็นนะอ้าวไม่พี่เบิร์ดโหวตผมจริงเหรอผมไม่ได้เป็นนะฉันไม่ได้โหวตพี่ผมก็ไม่ได้เป็นฉันใครเป็นวะเนี่ยแล้วพี่ยาเลยเนี่ยแล้วใครเป็นน่ะเอาที่เอกสบายใจเลยผมโหวตตัวเองนะจุกรุสผมไม่ได้เป็นผมสคริปต์แล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมอ่ะพี่เอกมีอยู่ที่ห้องแอดมินจริงหรือเปล่าไม่นะมีอยู่จริงหรือเปล่าต่อยดูไงในพี่บอกจะไว้ชีวิตดูยังไงพี่เอกอยู่หลายที่มากเลยพี่อยู่แอดมินแล้วก็อยู่ขวาบนแล้วก็ไปจบที่พิมพ์ป้อนทำไมเราไม่บุญตอนนี้มันต้องพีแล้วพี่เบิร์ดไปหาศพเจอได้ไงนิสาแอบมันฆ่าน้องพีเสร็จมันเหยียบย่ำน้องพีด้วยเห็นได้ไงวะ